ใต้เงาปิศาจที่แผ่ไพสามมาน,น,นานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิพักผูกรัสด,ด้วยโซตรวนทางจิตวิญญา ทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอตดำยอมรักผีสารร้ายปิดผู้ปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลา ไบาสบนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิดพิเนตจากผู้ทองสองและเห็นปีศาจในกราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงาย สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับที่30เดือนมกราคม2558นอะครับสิ้นเดือนแล้วครับเดือนมกราคมนะครับเวลาผ่านไปไวนะครับปีผ่านมานะครับปีใหม่เนี่ยก็ย่างเข้าปลายเดือนแรกพอดีนะครับก็ประเด็นที่อยากจะนำมาชวนคิดชวนคุยวันนี้เนี่ย ก็คือประเด็นว่าประชาชนจะทำอย่างไรนะครับเพื่อที่จะขับไล่เผด็จการในระบอบศักดินานิยมของไทยเนี่ยไปให้พ้นนะครับคำถามนี้เนี่ยจริงๆนะครับแรงดลใจเนี่ยมันเกิดจากการที่มีพี่น้องหลายคนนะครับได้ตั้งคำถามว่าเราจะสู้เขาได้ไหมด็อกเตอร์นะครับเห็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะวันนี้มันบางอาจขนาดว่า นะจัดการกับแกนนําทุกคนนะคดีความนี่ก็คือยัดทางฝั่งของคนที่จะนําเสื้อแดงเนี่ยแบบเต็มเต็มนักการเมืองคนไหนมีศักยภาพหรือว่าหัวแข็งนะครับเขาไปกดไปหมดนะครับที่ในเพื่อไทยนะครับพวกสยบยอมไม่มีปัญหาแต่พวกที่แนวโน้มจะหัวแข็งและก็จะนําการต่อสู้ได้แล้วมีศักยภาพหรือว่าใกล้ชิดกับทางเตอรทักษินหรือว่านะมวลชนเอาด้วยเนี่ย ก็จะถูกทางฝั่งทหารนั้นกดอย่างเต็มที่ซึ่งปรากฏการ์อย่างนี้ก็ทําให้คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้เราจะไปสู้มันได้ยังไงนะครับยิ่งมามองตัวเองนะครับเดียวๆเลยแต่ละวันเนี่ยก็ต้องนะครับต้องกินต้องอยู่นะครับก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้นะครับไปเคลื่อนไหวไปอะไรเนี่ยนะครับความรู้สึกก็บอกว่าเอ๊ะเราจะไปสู้ขเขาได้ยังไงนะครับ นะครับสู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ก็เลยเกิดปรากฏการณ์ว่าอย่างนี้ไม่ไหวดอกเตอร์เราคงจะสู้เขาไม่ได้ลวมั้งแล้วมันจะอยู่ไปอีกยาวเท่าไหร่เนี่ยไอ้เผด็จการเนี่ยนะครับความเสียหายก็เกิดขึ้นตามมาเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยเืมองซ้ายมองขวานะครับทุกคนก็กลัวอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันหมดวันนี้ทหารมันก็ตามล้างตามล่าจริงๆใครที่มีประวัติหรือมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเขามีข้อมูลก็จะไล่าตามล้างตามเช็ด ใครที่อยู่เมืองนอกเมืองนาเนี่ยก็ตามไปสืบหมดนะครับนามสกุลนั้นนามสกุลนี้อยู่ที่ไหนทําอะไรอย่างน้อยก็เป็นการข่มขู่นะครับประเด็จการจริงๆเขาต้องการให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ทําให้ประชาชนนั้นไม่กล้าลุกขึ้นยืนสิ่งเขากลัวที่สุดเนี่ยกลัวประชาชนลุกขึ้นมาแล้วเขาจําเป็นจะต้องใช้กําลังอย่าได้คิดนะครับว่าทหารนั้นนะพอใจกับการใช้กําลังโดยเฉพาะทหารที่ปฏิบัติการเขาก็มีสํานึก ผิดชอบชั่วดีเพียงแต่รับคําสั่งมาก็ต้องปฏิบัติหลายคนก็เป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาหลายคนคงจะได้รู้ได้เห็นนะปรากฏการณ์ในบ้านในเมืองเราไม่ใช่นะครับือทาหารก็เป็นคนอย่างน้อยก็ต้องเรียนหนังสือมานะครับเขารู้ว่าไหนดีไหนไม่ดีนะครับเ,เดี๋ยวมีโทรศัพท์เข้ามาเลยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวคงต้องให้โทรมาทีหลังเพราะนี่ไม่ทราบด่วนหรือเปล่านะครับอ๋อคงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากัน ครับ <c oughs> คือเขาก็ไปปิดกั้นในทุกๆจุดนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกต่างประเทศเนี่ยโอ้โหพยายามจะให้สถานทูตออกมานะครับส่งสายรับออกมานะให้ข่าวข่มเชิงข่มขู่เชิงเป็นมิตรนะครับอ่าแล้วก็มีการจัดตั้งเป็นขบวนแสดงเดชว่าเนี่ยคนรักเจ้าเยอะกว่าคนไม่รักเจ้าอย่างนี้นะยกตัวอย่างที่จริงที่อ้างมาถึงเจ้าไม่ใช่ว่าทาหารไม่จงรักภักดีอะไรมากมายหรอก แต่ตัวคุ้มกลาหัวก็คือเจ้าทุกคนน่ยอ้างอิงที่เจ้าหมดนะครับเพื่อจะให้เกิดนะครับพลังร่วมนะครับเกิดพลังร่วมแล้วก็ความชอบธรรมอ้างเอาความจงรักภักดีที่อาจจะรประชาชนยังพอมีเหลืออยู่เนี่ยนะครับเข้ามานะครับทีนี้พี่น้องครับปรากฏการ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะครับ ครับก็ปรากฏการ์อย่างเนี้ยมันก็ทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยอย่างนี้นี่คงจะสู้เขาไม่ได้นะครับจริงเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่นะเกินเลยเไปจากความคาดหวังนะครับเราเรารู้กันอยู่แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้เดาไว้ตั้งนานแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็มันถึงเป็นที่มาของทฤษฎีดมดแดงลมช้างไงความรู้สึกอย่างนี้พี่น้องย้อนดูนะครับว่าเราโดนเขานะทําเอาทําเอาทําเอา แต่ฝั่งเรานั้นไม่มีใครทําอะไรเขาเลยทําอะไรเขาไม่ได้เลยแล้วก็ยอม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 กันมาจนไม่รู้จะยอมยังไงแล้วเนี่ยทีนี้เราก็เคยมีความหวังกับนะคนที่เป็นแกนนานะครับหวังกันมากแต่วันนี้มันสรุปได้หรือ,อยังว่าแกนนํานะครับไปอยู่ในจุดที่ไปเผชิญหน้ากับศัตรูแล้วเนี่ยที่สุดแล้วก็สู้เขาไม่ได้เพราะว่ากลไกเขานะั้นมันมีครบทุกอย่างปืนก็มีนะครับอานาจรัฐก็มี นะครับอำนาจในเชิงกฎหมายก็มีอำนาจในเชิงการตรากฎหมายก็มีอำนาจในการบริหารประเทศวันนี้ก็ยึดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาได้อำนาจขนาดเขายังไม่ได้อำนาจเราเป็นรัฐบาลก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วยิ่งเขาได้อำนาจยิ่งนะครับความรู้สึกของเรานี่ยิ่งถูกบีบคั้นและความหวังมันก็เหมือนจะลดลงพี่น้องมาถามอย่างนี้นะครับแล้วก็บางคนบอกแล้วเราจะลุกหือกันยังไงไอ้พวกที่พูดเรื่องการต่อสู้เปลี่ยนระบอบ รื่องการประชาชนจะลุกฮือขึ้นมาเนี่ยไม่ดูความเป็นจริงหรือไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยประชาชนแต่ละคนก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนก็ต้องทํามาหากินต่างคนก็หวาดกลัวนะครับแล้วไอ้คนที่พูดเนี่ยก็ทําอะไรได้ละ่ะก็ได้แต่พูดดีแต่พูดนะครับก็เป็นประเด็นที่เป็นข้อสังเกตที่ดูเผินเ,นเนก็คือความจริง ความจริงของการมองในแง่ลบนะครับมองแบบไม่ครบด้านก็มองได้อย่างนั้นจริงๆแล้วภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆและไม่ผิดด้วยเพียงแต่ว่าถ้ามองให้ครบด้านเนี่ยปัจจัยของพลวัตทางการเมืองต้องต้องต้องดูนะทั้งข้างในและข้างนอกต้องดูด้านบวกของเขาแล้วขณะเดียวกันก็ดูด้านเสียของเขาดูด้านบวกของเราและดูด้านลบด้านจุดอ่อนจุดแข็งของเราด้วยเมื่อมองภาพการโดยรวมเนี่ยในประเทศวันนี้ระบบเศรษฐกิจ สังคมการเมืองวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะที่เผด็จการครอบงําและแสดงอาการอย่างชัดเจนที่สุดจนข้างคนในชาตินั้นได้รับผลกระทบแน่ๆนะครับเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเสรีภาพเรื่องแรงต่างนะครับมันไม่มีใครควรจะพอใจตรงนี้นะักการเมืองไม่ทางไหนอภิสิทธิ์อะไรทั้งหลายมันก็รู้ถึงแม้ว่านะยังมีความหวังแอบหวังนิดๆว่าเขาไม่ทําลายประชาธิปัตย์แน่ๆเขาจะกําจัดคู่ต่อสู้ให้แล้ววันข้างหน้าเขาคงจะชูตัวเองขึ้นมาก็อาจจะได้มีประโยชน์ วันนี้ก็หลบไปอยู่ในวัดกันชิวๆสบายใจไปนั่งวางแผนนั่งคิดนั่งอะไรกันอยู่นั่นนะครับทิ้งความเสียหายให้กับประเทศชาติเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็หวังว่าการจัดการโดยอานาจของกลุ่มคนที่พูดภาษาเดียวกันมองตาขยิบตารู้กันนะครับเพียงแต่ว่าผลประโยชน์อาจจะไม่ลงตัวทั้งหมดแล้วเมื่อทหารเข้ามานั้นก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะคุมกันได้หมดหรือว่าจะรู้ใจกันไปหมดมันก็มีการต่อรองกันอยู่แต่โดยรวมนั้นเขาก็ค่อนข้างจะพอใจกับภาวะที่มันเป็นอยู่ แต่ความพอใจตรงนั้นที่สุดแล้วนะครับเมื่อมาถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันก็แตกหักกันอยู่ดีนะครับแล้วจริงๆคนที่เข้าไปอยู่ในสอนอชนะครับคณะกรรมการยกร่างทั้งหมดก็ไม่ใช่คนเลวทั้งหมดเป็นคนดีมีความสามารถที่ใช้ชีวิตผ่านประสบการณ์ชีวิตมายาวนานเขาก็ไม่อยากให้ประวัติตัวเองมันเสียตรงนี้บางคนก็ไปด้วยใจบริสุทธิ์เหมือนกับตอนรัฐประหารปี49เข้าไปร่วมร่างรัฐมนูญเพราะอะไรเพราะคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะก็ทําให้มันดีที่สุด ไอ้จิตสํานึกอย่างนี้เนี่ยถ้ามองกันแบบไทยๆแบบประนีประนอมแบบไม่ต้องคิดถึงวงจรอ,อุบาตนะครับมันก็เหมือนจะยอมรับกันได้ก็ต้องไปช่วยกันสินะครับแต่มันเกิดขึ้นมากี่ครั้งแล้วสาภาพอย่างเนี้แล้วเจตนารมณ์ที่ขึ้นมาทำมีอิสรภาพจริงหรือเปล่าวันนี้ประยุทธ์ก็บอกนะผมสั่งทั้งนั้นแหละทุกอย่างที่เป็นน,น,นโยบายเนี่ยมาจากผมหมดไอ้ที่ทำๆกันอยู่เนี่ยผมนั่นแหละสัง่งก็คือแสดงความเป็นเผด็จการอย่างเต็มที่ แล้วไม่เคยถามตัวเองว่าใครให้มันขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งนะครับวันนี้นะในประเทศนั้นสภาพการที่เขาแสดงตัวต้องขอบคุณประยุทธ์แหละทีนะ่แสดงบทของการเป็นเผด็จการได้ยอย่างสมบทสมบาทแล้วก็ปากพล่อยพูดรันไปวันๆแต่ละวันนี่ททำให้เราเห็นธาตุแท้ของเผด็จการแล้วเข้าใจถึงแผนการของเผด็จการไอ้ที่หลอกลวงไว่าจะให้มีการเลือกตั้งขึ้นการเลือกตั้งภายในปีห้าแปดแลทั้งหลายเนี่ยนะครับวันนี้ก็บอกแล้วว่านะไม่ได้ แล้วเขาจะหาข้ออ้างใต้จีปาตะ,ะสภาพการมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็จะรวบอํานาจขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็จะบีบเสื้อแดงให้อ่อนแล้วก็สร้างฐานอานาจเขาให้แข็งเมื่ออยเป็นการย้ายข้าราชการการวางตัวของคนที่อยู่ในกองทัพนะครับด้านด้านที่เป็นพลังบวกของเขามันก็เห็นอยู่แต่ความชั่วร้ายของเขานั้นมันปรากฏและผลของการเป็นปเผด็จการนั้นมันจะยิ่งปรากฏชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อะะเมื่อได้ตัดสินใจผิดพลาดในเชิงการต่างประเทศแทนที่จะพยายามประนีประนอมกับทุกชาติแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะคืนอำนาจแต่นี่ลูกแก่อำนาจตั้งใจที่จะกระชับอำนาจแล้วคิดสวัสดิ์คนที่ตัวเองตั้งขึ้นมาไม่ไว่าจะเป็นสอนอชอไม่ไว่าจะเป็นคณะกรรมการยกร่างคณะกรรมการปฏิรูปนะครับสภา,าปฏิรูปแห่งชาติมันใช้ไม่ได้เลยแล้วไม่เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นเผด็จการทั่วโลกเขาไม่ยอมรับ คดีความที่มายักให้กับยิ่งรักวันก่อนดออรปณิธานออกไปพูดกับวีววรพัฒนนะครับคุณวีรพัฒนก็โดนเด็กต้อนเอาจริงๆนไม่ต้องอะไรหรอกครับเอาเด็กแค่ไหนก็ได้ที่มันรู้การเมืองอยู่บ้างเนี่ยไปพูดเนี่ยสิบปณิธานสิบอภิสิทธิ์มามาบวกมารวมกันเนี่ยก็สู้นะครับตัวแทนของประชาธิปไตยไม่ได้เพราะโดยหลักการแล้วไอ้พวกที่มันพูดมันตะแบงไปหมดผู้สื่อข่าวเขาก็สามารถจะนะเขาพยายามถามทั้งสองข้างให้เป็นเหมือนกับ ว่าเป็นการต้อนเป็นการให้ทุกฝ่ายต้องอธิบายความแต่ในความเป็นจริงเมื่อยืนอยู่บนหลักการแล้วยังไงก็ไม่มีผิดครับฝั่งประชาธิปไตยเรานี่ก็คือด้านอ่อนของเขาเพราะว่าเราอยู่ประชาธิปไตยคือความชอบธรรมประชาชนฝั่งที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคือผู้ที่มีความชอบธรรมนะทั้งในระดับกฎหมายสากลตามหลักการประชาธิปไตยกฎหมายในประเทศจิตสํานึกทั่วไปของผู้คนเราได้เปรียบก็คือพวกเขาเสียเปรียบเพราะในความได้เปรียบของการยึดอํานาจไป ของเผด็จการณนะวันนี้ที่ทําให้ดูเหมือนยิ่งใหญ่นั้นจริงๆแล้วยิ่งสําแดงอํานาจยิ่งเป็นการประจานตัวเองยิ่งทําร้ายตัวเองยิ่งทําร้ายประเทศชาติแล้วในสุดก็จะทําให้ประชาชนนั้นเกิดสํานึกนี่คือความจริงที่เราจะต้องเข้าใจแล้วเราจะต้องมีความหวังวันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งท้อแท้นะครับวันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งท้อแท้ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งอยู่เฉยๆพลังที่กดดันนะกับประชาชนแล้วก็ ภาวะทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันนําไปสู่ความตึงเครียดหมดเพราะว่าสิ่งที่เขาจะแก้นั้นสิ่งที่เขายึดอํานาจไปแล้วกาลังไปทําอยู่นั้นไม่ได้มีความจริงใจกับการแก้ปัญหาให้ตรงจุดไม่ได้คิดจะสร้างประชาธิปไตยเมื่อไม่มีความไม่มีประชาธิปไตยไม่มีหลักการที่ประชาชนทุกคนยอมรับได้ออกมามันก็เป็นอย่างนั้นเสียเงินเสียทองเสียเวลานะครับไปหมดข้อดีที่จะมีอยู่อย่างเดียวคือประชาชนไม่ได้ฆ่ากันณเวลานี้ แต่เชื่อเถอะไอ้พวกนี้มันก็จะปั่นหัวให้เกิดความรักชาติการสร้างละครเรื่องบางระจันในช่วงนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นลักษณะปกติดูเนื้อหาสาระนะครับของการที่พยายามจะชี้ว่าอายุทยาที่มันเสียก็เพราะคนไทยนั่นแหละทำร้ายกันเองประเทศชาติอยู่ในภาวะลำบากศัตรูมาจากต่างชาตินี่ามาแล้วนะสร้างความรักชาตินะฮะเริ่มมาแล้วกับอเมริกาเนี่ย แล้วคนในชาติเองไอ้พวกที่คิดจะมาต่อต้านผู้มีอํานาจอยู่นะคนที่ทําเรื่องร้อนร้ายที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเป็นคนขายชาตินะเป็นพวกก็มีคนสใส่คล้าอาไอ้ดรเพียงดินรับใช้อเมริกาซึ่งมันตอแหลสุดๆนะครับเลวไหลสิ้นด,ดีนะครับ,นะรบมันไม่มีใครรู้ดีเท่าผมหรอกก็ว่ากันไปนะครับก็พยายามจะชี้นิ้วให้ประชาชนที่ต้องการไปต่อสู้ชิงอํานาจจากเขาด้แหละว,ว่าเป็นคนร้ายนะครับเป็นผู้ก่อการร้ายกวว่ามาแล้วนะครับ เป็นผู้คิดคดทรยศบ้านเมืองนะครับไม่รักพ่อด้วยเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับยิ่งแย่ใหญ่เขาก็พยายามทําอย่างนั้นแล้วก็ที่สุดแล้วถ้าเกิดประชาชนลุกฮือขึ้นมานะครับก็พยายามจะชี้ว่าไอ้พวกที่ลุกนี่แหละเป็นศัตรูของชาตินะรับใช้ชาติตะวันตกหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งใจจะทําร้ายพ่อจะล้มเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เป็นศัตรูของชาติต้องลุกขึ้นมาช่วยกันเคยนฆ่าก็าจะยุ่งให้ประชาชนลุกขึ้นมาฆ่ากัานอีกแต่ฆ่าเพื่อใครนะครับ ก็่าเพื่อไอ้พวกกลุ่มคนที่อยู่ในตําแหน่งนั้นวันเนี้ยในอํานาจวันเนี้ยจะได้อยู่ในอานาจต่อชูเจ้าองค์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะสร้างระบอบเดิมๆยิ่งแย่กว่าเดิมอีกเพราะรัฐธรรมนูนที่เขียนนั้นจะไม่ให้มีทางให้ประชาชนได้เลือกตัวแทนเข้าไปแล้วสามารถจะชี้นํานโยบายปฏิบัติการต่างๆได้อย่างเต็มที่รัฐธรรมนูนปี50ที่ว่าเลวร้ายแล้วรัฐธรรมนูญปี58นะครับมันจะยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่านั้นอีกเพราะมันปักธงไว้แล้วว่านี่จะทําเพื่อรักษาอํานาจเก่า นะระบอบการปกครองแบบสักดินานิยมราชาธิปไตยนั่นเองแต่ว่ามีอำนาจทหารเข้ามามีอำนาจข้าราชการพลเรือนนะครับแล้วทั้งหมดนั้นก็คือจะกดบีบเหยียบยำ่ำข่มเหงประชาชนได้ดังใจด้วยกฎหมายต่งางๆท,ที่พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มีอำนาจนั้นได้ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วอย่างนี้จะเจอทางออกได้เลยครับนะับวันที่มันอยู่ในตําแหน่งมันก็ยิ่งเลวร้ายวันนี้ประชาชนฝั่งของประชาชนเนี่ย นแน่นอนมันมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างที่ผมบอกไปแล้ววิเคราะห์ฝั่งรงข้ามตรงนี้ในประเทศมันก็มีปัญหาอยู่แล้วแต่ต่างประเทศนี่เราเห็นชัดเจนนะครับต่างประเทศนี่ก็คือฝั่งเขานี่ยเป็นศัตรูกับต่างชาติมากขึ้นเพราะไปเลือกนโยบายที่มันผิดกับหลักสากลเดี๋ยว UN ก็จะเข้ามาวันนี้สหรัฐออกมา h u Human Rights Watch ก็ออกรายงานออกมา Freedom House จัดลำดับออกมาทุกอย่างชี้มาที่นี่หมดนะครับถ้าคนไทยเราพูด อาจจะดูไม่ค่อยมีน้ำหนักคนไทยมันก็ว่ามันไปท้าทักษิณอย่างนั้นอย่างนี้นะภาคีไทยภาษีประชชนเลยเนี่ยชะลอภาพตรงเนี้อยากให้คนไทยได้เกิดสำนึกได้เห็นภาพกันจริงๆเราไม่ต้องไปเต้นอยู่คนเดียวเต้นมาเต้นเต้นมานานแล้วนะครับมันก็ได้ผลในระดับหนึ่งเราก็ทําให้นะครับพฤตการมันก็นะเพ่งเล็งมานะครับแล้วก็มองตั้งเราเป็นศัตรูแต่ว่าที่สุดแล้วก็ทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเรานั้นนะครับอยู่บนหลักบนเกณฑ์เราไม่ได้ทําผิดกฎหมายไม่ได้ทําแบบหยาบคายนะครับ แล้วก็กฎหมายของอเมริกาเนี่ยมันเล่นกับเขาสิครับอยู่ต่างประเทศที่นี่นะครับไม่ใช่ง่ายๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสภาพอย่างที่เป็นอยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับอยากจะให้สังคมไทยมีส่วนรับผิดชอบนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยพี่น้องจะต้องช่วยกันวันนี้ถ้ามองในด้านลบเนี่ยนะฮะพี่น้องคนไทยที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยที่อยู่ตรงข้ามเผด็จการนั้นด้านลบก็คือว่าเราอยู่ในภาวะที่กําลังต,งต้องต้องรับ นะครับต้องรับต้องยันนะครับเป็นความจริงเพราะว่าเวลาเขายึดอํานาจได้ปุ๊บเขาสาปนามอำนาจไปปุ๊บเนี่ยเขามีข้อมูลเราหมดยังไงก็แล้วแต่ข้อมูลที่ผ่านไปทางนปชนะครับข้อมูลที่ผ่านไปทางแกนนําบางส่วนอยู่ในมือเขาหมดเพราะฉะนั้นใครที่ทําอะไรไว้ก็เขาใช้วิธีการทหารเพราั้นการสืบค้นหาข้อมูลเอาข้อมูลมาเสร็จแล้วก็ตีให้ตรงเป้ากํานะหนดยุทธศาสตร์เสร็จแล้วก็ใช้ยุทธวิธีให้มันตรงเป้าตรงจุด เขาเรียนมาเขารู้เพราะฉะวันนี้เราอยู่ในเกมรับจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมองคือว่าถึงเราจะรับอย่างไรก็ตามจําเป็นจะต้องหนีหัวหกนคขดคนที่หัวรุนแรงจริงๆคนที่มีศักยภาพจริงอยู่ประเทศไทยไม่ได้เนี่ยแต่สิ่งที่มันนะไม่มีทางถูกทาลายเลยคืออุดมการณ์ที่นะครับต้องการเปลี่ยนบ้านสร้างบ้านแปลงเมืองต้องการต่อต้านล้มอํานาจที่เป็นอาธรรมออกไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ยังไงก็ไม่มีทางที่จะหายไป เสื้อแดงไม่ว่าเฉดไหนจะมีรักเจ้าเหลืออยู่บ้างแต่ว่ารับรองว่าไม่เอากับระบบเผด็จการแน่แล้วนานเข้านั้นเข้าก็จะรู้ว่าระบบเผด็จการที่มันเป็นอยู่นั้นอิงไปกับอำนาจเจ้าและไอ้ที่เคยรักใครนักหนาแล้วคิดว่าเขามีประโยชน์กับบ้านกับเมืองนั้นจริงๆแล้วเขาคือศูนย์กลางของปัญหาทั้งหมดเพราะนะครับถ้าจารใจก็บอกว่าเข้มไม่เข้มแข็งพอที่จะคุมการใช้อำนาจที่สุดก็ต้องยอมส่วนชั่วร้ายหมดอะไรมาก็ยอมหมดนะครับแต่ถ้ามองในอีกด้านหนึ่งก็คือเขามีกลไกที่เขาสามารถจะ แค่เอ่ยปากนิดเดียวว่าอย่างนี้เดี๋ยวประชาชนก็รักมันหมดเนี่ยนะครับอาจสามารถนะฟางเส้นสุดท้ายก็เลยเป็นที่มาของการทําลายทักษิณสุดๆแล้วก็กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการทําลายทักษิณมันก็ถือเอาเป็นนโยบายแล้วก็ไปเพชรทูลบอกให้กษัตริย์นั้นเห็นด้วยแล้วก็นะทั้งครอบครัวก็ออกมาจัดการกับตระกูลชินวัตรทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันมันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้จริงๆทีนี้ะบวนเสื้อแดงเนี่ยนะในภาวะเหมือนกับรับ แต่จริงๆแล้วี่อุดมการณ์เรายังคงอยู่แล้ววันนี้ตาสว่างยิ่งขึ้นแล้วความจริงมันอธิบายง่ายมากวันนี้ไม่ต้องไปนั่งนะครับพูดอะไรที่มันเป็นฟิวเจอร์แล้วคนก็สงสยัยอุ๊ยอคติเฮ้ยนะถ้าจะให้ประชาชนลุกือขึ้นมาล้มล้างเนี่ยก็ไม่เป็นประชาธิปไตยสิกฎบ้านมีคือเมืองมีแปรต้องใช้กฎหมายสินะครับก็ต้องไปเลือกตั้งไงเมื่อก่อนแม้มาอบอกให้จะบอยคอรตเลือกตั้งบ้านเมืองก็จะร้อนร้ายใจร้อนจะพาประชาชนไปตายแล้วสิเนี่ย นะครับวันนี้เป็นไงต้องอธิบายไหมคำถามที่ว่านะรเราทาถูกต้องตามกฎหมายต้องถูกต้องมีกฎหมายบ้านมีคือเมืองมีแปรก็ต้องทําตามนั้นจะอยู่อยู่ลุกฮือแล้วนะให้ประชาชนยึดอํานาจแล้วสภามาจากไหนจะเลือกตั้งมาจากไหนจะอะไรมาจากไหนนะครับใครเป็นคนตั้งเราตั้งคําถามตามหลักตามตามเกณฑ์หมดแต่แต่คอสอชอมันขึ้นมาเนี่ยมันมีกากมีเกณฑ์อะไรฮะมันยึดอํานาจไปทุกอย่าง ตั้งคนของมันเข้ามาทุกคณะประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแล้ววันนี้มันจะบอกว่าทุกคนต้องสยบยอมภายใต้กรอบของมันยอมไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องจบด็อกเตอร์ไม่ต้องจบริญญาตรีก็ยังได้มันก็รู้ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่มันชอบทํายิ่งไปทําร้ายคนที่เป็นนักการเมืองที่เป็นตัวแทนประชาชนถึงจะถูกจะผิดนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยกฎหมายนะครับการเมทรับใช้กฎหมายเนภพราะว่าอย่างนี้มันไม่สมเหตุสมผล แล้วทําอยู่ข้างเดียวเห็นชัดเจนที่สุดคือไม่ประชาชนคนไทยไม่ใช่หน้านะถ้ายกเว้นคนตาบอดใจบอดนั่นแหละมันถึงจะไม่รู้ไม่เห็นนะครับคนที่มีใจเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดานะครับมีจิตสํานึกปกตินะครับรู้ผิดชอบชั่วดีเขาย่อมรู้ยอมเห็นว่าเด็ดการวันนี้จงใจนะครับจงใจที่จะทําลายอีกข้างหนึ่งโดยไม่ถือหลักถือเกณฑ์ไม่ถือตัวบทกฎหมายไม่ถือหลักศีลธรรมอะไรเลยยิ่งพูดยิ่งอธิบาย มันก็ยิ่งนะถูกประนามถูกประจานทั้งในประเทศและทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเงื่อนไขตรงนี้มันเป็นเงื่อนไขบวกของขอบวนปฏิวัตินะครับแล้ววันนี้ทุกอย่างถนนทุกสายเนี่ยมุ่งไปสู่เป้าของการเปลี่ยนระบอบเป้าของการเปลี่ยนทั้งโครงสร้างการจะเปลี่ยนตรงนั้นทําไงอะ่ะเลือกตั้งกลับเข้าไปเพื่อจะล้นสภาแล้วก็จัดการไหม377เสียงก็เคยได้มาแล้วนะครับรุ่นยิ่งรักก็ถือว่าได้เสียงก็สามารถจะเปลี่ยนประเทศได้แต่เขาไม่ให้เปลี่ยน เขาก็มีรัฐรมนูญฉบับที่เป็นอุปสรรคมาแล้ว50มันยังเลวร้ายขนาดนั้นแล้วปี58เนี่ยจะขนาดไหนจะเดินหน้าไปได้หรือไม่มีทางอื่นเลยประชาชนถ้าคุณรักประชาธิปไตยเนี่ยคุณก็ต้องรวมตัวกันมาสู้แต่ปัญหาก็คือว่าจุดอ่อนจุดแข็งมันอยู่ตรงนี้แหละนะซึ่งเราเริ่มต้นตั้งคําถามเนี่ยก็คือว่าถ้าเราไม่มองอย่างที่ผมมองนะเราก็จะเกิดความท้อพอเกิดความท้อปุ๊บณวันนี้ฝั่งเผด็จการมันก็รู้ว่าคนที่จะนําไปสู่ความหวังและทําให้เกิดการลุกือ ก็มีตัวแทนของเพื่อไทยแล้วก็นปชเขาก็กดไว้หมดผมถึงไม่วิาพากษ์วิจารณร์นปชย้อนหลังแล้วก,กูว่าแล้วมันแย่มึงผิดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชสันดานของลูกผู้ชายหรอกครับลูกผู้ชายที่ต่อสู้กันมาเนี่ยเพื่อนเขาล้มเขาโดนต่อยน็อกลงไปเนี่ยจะเป็นเพื่อนแท้เพื่อนกินเพื่อนเล่นยังไงก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยก็ได้ร่วมอุดมการเดียวกันในเส้นทางที่อย่างน้อยก็เดินไปในทิศทางเดียวกันเนี่ย เราไม่กลับไปนั่งชี้นิ้วเราบอกว่ามึงแย่มึงเลวมึงชั่วอย่างนั้นเวลานี้ไอ้คนที่ออกมาประจานอ่ไม่ใช่ประจานออกมาด่าผู้นะคนอื่นแล้วกูว่าแล้วเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ของกูดีที่สุดเนี่ยคือไอ้พวกเลวไร,ไร้สาระทั้งนั้นครับถ้ามึงดีจริงมึงก็ออกมาเป็นผู้นํานําเลยนะครับอยากนําอยากให้ทําอะไรเสนอมาเลยวันนี้เปิดช่องให้ดีที่สุดแต่ถ้าใครยังยังคิดว่าตัวเองดีแล้วก็พูดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วโจมตีคนอื่นอยู่นั่นนะ่ะของปลอมทั้งนั้นพี่น้อง วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องนะโฟกัสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการไปจี้จู้จี้จุกจิกไอ้นั่นมันผิดไอ้นี่มันชั่วไอ้นั่นมันทรยศจะว่าก็ว่าไปแต่มันไม่ควรจะเป็นสาระใจสาระใหญ่คือวันนี้ประชาชนจะทํำยังไงเมื่อโจทย์มันก็คือว่าให้ระบอบเผด็จการอยู่ในประเทศมันไม่ได้แล้วแล้วระบอบเผด็จการเนี่ยมันเป็นใครมาจากไหนบ้างอยู่ที่ไหนบ้างเรารู้หมดแล้วมันทํางานด้วยกันอย่างไรเราก็รู้หมดแล้วแล้วคําตอบอีกการหนึ่งก็คือว่าวันนี้เนี่ย เราจะเข้าไปเลือกตั้งเข้าไปหรือยอมรับรัฐมนูลแล้วคิดว่าจะเข้าไปเลือกตั้งสู้แล้วก็ใช้รัฐมนูลฉบับนั้นแล้วก็จะไปจัดการกับมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้แล้ววันนี้ถ้าจะหวังทักษิณให้ออกมานําทัพเหมือนเดิมให้คนลุกขึ้นทั่วแผ่นดินโดยที่นะครับยังเป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อดรทักษิณเพื่อพรรคเพื่อไทยเพื่อนางสาวยิ่งรักเนี่ยนะครับพอไหมผมว่าไม่พอมันก็จะเกิดปรากฏการณ์การดึงคนสองประเภทซึ่งเขาได้แยกไว้แล้วเนี่ย ให้ลุกขึ้นมาปะทะกันไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นหลายคนยังไปหวังดรทักษิณยังไปหวังพรรคเพื่อไทยยังหวังนักการเมืองไม่มีทางครับถ้าตราบใดที่ชูนักการเมืองชูคุณทักษิณชูพรรคเพื่อไทยขึ้นมาคุณยิ่งรักขึ้นมาเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าพอเสียผลประโยชน์แล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ไงโดยเพราะยิง่งถ้าสมมติประเด็นที่ชูขึ้นมาสําหรับการต่อสู้นี้ยังเป็นเรื่องเก่าๆซ้ำซา,า,ากโอครวนกับเรื่องปัญหาส่วนตัวปัญหาที่ตัวเองโดน ไม่ได้รับความอายุติธรรมวันนี้มันก้าวเลยเรื่องของปัญหาของคนตระกูลใดตระกูลหนึ่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมไปแล้วมันเป็นเรื่องของปัญหาของประเทศชาติอาการป่วยเรื้อรังซึ่งปล่อยไว้ไม่ได้นะครับเป็นฝีอยู่ในตัวเนี่ยวันนี้นจะไปนะใช้วิธีเอาน้ำมนต์นะมามาพรมหรือว่าจะใช้วิธีกินยาแก้ปวดหรือเอายาหม่องมาทาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้ว แล้วก็ใครจะเอามีดมานะเขีย่ยมาเขีย่ยตรงผิวก็บอกไม่ได้อันตรายจะเกิดนะบาดเจ็บนองเลือดจริงๆวิธีการผ่าตัดโดยที่ไม่ต้องนะบาดเจ็บถึงขนาดเลือดเปื่อแล้วก็ตายเสียชีวิตอักเสบเนี่ยมันมีวิธีการแต่การจะผ่าตัดเอาหัวฝีออกมันต้องมีการเตรียมการนะครับยิ่งฝีที่มันเรื้อรงังฝีที่มันมีหลายหัวและหัวใหญ่ทนี่มันฝังลึกมากแล้วอยู่ใกล้จุดอันตรายของร่างกายด้วยเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมการให้มากที่สุด สิ่งที่ผมนะมีความรู้สึกนะอาจอัานตันใจกับประวัติศาสตร์หนะวันนี้ก็คือว่าแทนที่คนที่มีศักยภาพทั้งหมดนะในประเทศไทยนั้นจะหันมารวมเนื้อรวมตัวกันสุมหัวกันจับมือกันเหมือนกับที่คณะราษฎรได้จับมือพูดคุยกันที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2,475แต่พวกเรานั้นเห็นแก่ตัวหลายส่วนก็กลัววันนี้ยังกลัวอยู่อีกครับบ้านเมืองเจอปัญหาอย่างนี้กลัว จะออกชื่อทําสิ่งถูกๆก็ยังไม่ก็ยังไม่กล้าแสดงออกคือสันผมไม่อยากจะพูดนะแต่ก็ใช่แล้วครับสันดานคนไทยเรานั้นนะเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งจิตสํานึกสาธารณะไม่มีนะครับมีน้อยคนที่เสียสละมีน้อยแล้วการมองภาพเกมใหญ่ๆมองไม่เป็นคิดแต่เรื่องเฉพาะหน้าแล้วถ้าคิดการใหญ่คิดไม่เป็นคนที่มองทั้งระบบแล้วเข้าใจปัญหาเชิงระบบ วันนี้ก็อยู่ในสภาพที่ถูกกดโดยที่ไม่สามารถจะทําอะไรได้นะครับเขามีภาระที่จะต้องไปต่อรองผลประโยชน์เพื่อเอาตัวรอดไม่ใช่ผลประโยชน์อย่างเดียวนะจริงๆหลายส่วนเนี่ยปล่อยให้เผด็จการมันนะปล้นประเทศอย่างเดียวหากินอย่างเดียวแล้วก็นะครับไม่ไปมีส่วนหากินด้วยมันคงไม่ได้ก็คงต้องหากินนะครับส่วนที่อยู่ในประเทศก็ต้องเจรจา,าต่อรองกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องของคนชั้นายทุนซึ่งมันคือ,คอปัญหานะครับแต่เราต้องมานึกว่า นะถ้าจะให้เขาเข้ามาชินวัตรเนี่ยก็มีปัญหาจะทําให้เกิดสงครามกลางเมืองนะครับแต่ว่านะต่อให้เกิดอย่างไรก็ตามถ้าเกิดเขามาแล้วเนี่ยนะเขาชูประเด็นที่มันนอกเหนือจากตระกูลของตัวเองแล้วการพัฒนาวันข้างหน้านั้นพัฒนาโดยเป็นไปเพื่อให้ประชาชนยิ่งใหญ่จริงสร้างโครงสร้างที่ไม่ใช่ตระกูลหนึ่งเข้ามาครอบงำการเมืองหรือพรรคการเมืองนะครับประสานทุกอย่างที่เป็นข้อกังวลของทางฝั่ง ที่เขาออกมาปฏิรูปประเทศกันณนวันนี้ซึ่งบางอย่างเขามีจุดที่เราควรจะฟังนะครับแล้วก็จะต้องสร้างวาระใหม่ให้กับประเทศชาติให้ทุกคนนั้นเห็นด้วยนะครับออกมาไม่มีปัญหาแต่ขบวนนําจริงๆเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นตระกูลชินวัตรไม่ควรจะเป็นนักการเมืองแต่จะต้องเป็นขบวนที่ประกอบด้วยตัวแทนของคนทุกหมู่ทุกเหล่าที่แสดงตัวแสดงตนชัดเจนทั้งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทั้งการแสดงออกณปัจจุบัน และที่สำคัญที่สุดคืออุดมการร่วมโรดแม p ที่สร้างขึ้นมาแล้วคำอธิบายต่อสังคมทั้งในประเทศไทยทั้งหลายสีหลายหลายเหล่าแล้วก็ทั้งต่างประเทศให้เห็นว่าปัญหาประเทศไทยวันนี้มันจำเป็นต้องผ่าตัดแล้วการผ่าตัดนี้ถ้าเกิดว่านะครับเราจะวัดฉเฉวียนมีดไปเรื่อยเปื่อยก็จะอาจจะไปแทงอวัยวะสำคัญหรือว่าทำไมเตรียมการให้ดีผ่าแบบเรียกว่าจะกระทุ้งกันให้แบบสะใจไปเลยเนี่ยนะครับ อาจจะเลือดสาดแล้วดีไม่ดีเนี่ยแผลมันจะลุกลามอาจจะไม่ดีไม่ดีจะบาดเจ็บนะครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็จะตายนะครับมันก็ต้องมีการนะครับระมัดระวังดูจังหวะแล้วก็เตรียมการให้พร้อมผ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมสาหรับเอาหัวฝีออกเอาหัวฝีออกแล้วก็ต้องล้างนะครับเลือดล้างหนองนะครับทาแผลให้ดีเอาอะไรมาปิดให้เรียบร้อยนะครับฉีดยาการบาดทะยักเสียอะไรเสียแล้วก็จะต้องบํารุงร่างกายต่อ นั่นคือภารกิจที่เราจะต้องมาทําร่วมกันคนที่จะมานวมนําขบวนปฏิวัติวันนี้ต้องเข้าใจภพาวพะอย่างนี้นะจากวันนี้จนถึงวันที่ไม่มีทางอื่นนะวันที่ประชาชนยึดอํานาจคืนจากคนกลุ่มเนี้นะครับซึ่งยึดได้อย่างไรนี่คือคนไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะว่าคิดว่าภาพลบต่างๆความหมอนแอนของประชาชนเมื่อไปดูแต่ละคนแล้วแต่คนก็มองหาคนอื่นใครจะมาทําให้เนี่ยนะผมถึงบอกนะมันเป็นที่มาของทฤษฎีมดแดงนมช้างคุณต้องกัดคุณต้องทํานะครับ เมื่อคุณทําไปเรื่อยๆวันนี้ช่วงที่มันยังไม่ได้ลุกฮือเนี่ยต้องทาไปเรื่อยๆเพื่ออะไรเพื่อให้คนร่วมชาติเนี่ยเขาตาสว่างเขาเข้าใจว่าวันนี้ประเทศชาติมันมีปัญหามันป่วยการเอาหัวฝีออกเนี่ยไม่ใช่เป็นการทําลายใครไม่ใช่ทําลายประเทศชาติแต่เพื่อรักษาให้ประเทศชาติมันพ้นจากปัญหาซึ่งถ้าปล่อยไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีไม่ไดีจะตายฝนะีหัวช้างนี่ตายเลยนะครับถึงตายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็ต้องสู้ในทุกทางที่เราทําได้ ให้ข้อมูลต่างๆล้มลบล้างคําโฆษณาชวนเชื่อของเผด็จการทําให้พี่น้องในบ้านในเมืองเราเห็นผลเสียของเผด็จการทําให้ผู้สนับสนุนเผด็จการนะครับอยู่ไม่ได้หรือรู้สึกว่าตัวเองผิดนะครับแล้วก็ทําให้ทหารนั้นมีความรู้สึกเข้าใจถึงปัญหาของบ้านของเมืองก็ไม่พร้อมที่จะรับคําสั่งให้มาฆ่าประชาชนถ้าวันที่ประชาชนลุกฮือขึ้นขณะเดีวยวกันก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวพูดคุยกันอย่าอยู่นิ่งนะครับทหารมันไม่ไปดูได้ทุกบ้านหรอกเราก็ทํากันมืด,มด นะครับเอาความรู้ต่างๆที่เนี่ยเป็นข้อคิดในเรื่องของการปฏิวัติอย่างเช่นเนี่ยของอาจารย์ชูพงศ์ของอาจารย์สุรชัยนะครับของพวกเราไม่กี่คนน่ยนะครับก็กระจายกันไปนะครับซึ่งวันนี้ก็ดีใจนะครับที่เห็นพี่น้องเราเนี่ยเริ่มขโมดเอาคลิปเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบอบเนี่ยนะครับการปฏิวัติเนี่ยนะครับกระจายกันนะอย่างขันแข็งทีเดียวแต่เราจะทําอย่างไรให้เพื่อนร่วมชาตินั้นไม่ลุ่มหลงไปกับสิ่งที่เผด็จการมันจะปั่นหัวนะครับไม่ว่าจะผ่านละคร ผ่านในเรื่องของแม้กระทั่งสนามฟุตบอลวันนี้นะครับต้องเอาเพลงสรรเสริญพระบารมีไปเปิดแทนเพ,เพลงชาติแล้วมันนะครับจริงๆอีเดียดมากนะครับแต่ว่าคนที่ยัง,ลงหลงไหลมันมีอยู่แต่คนที่ลหลงไหลเหล่านี้นะครับถ้าเขารู้ความจริงแล้วแล้วจริงๆพวกนี้เป็นชนชั้นที่อยู่แบบสุขสบายเป็นส่วนใหญ่มันไม่มีแรงฮึดจะลุกขึ้นมาสู้หรอกถ้าเกิดประชาชนที่ต้องการนะครับเสรีภาพเสมอภาคพระราดอนภาพประชาธิปไตยและกันนะ การอยู่ในจุดที่ประเทศไทยน้ำพ้นจากการครอบงําของเผด็จการเนี่ยเรามีแรงมีไฟมากกว่าพวกนั้นเยอะไอ้ความรักที่มันจอมปลอมมันไม่จริงหรอกครับมันไม่จริงหรอกแล้วพี่น้องจะได้เห็นแม้กระทั่งตัวทหารเองวันนี้ถามว่าจริงๆไอ้พวกที่เข้าไปจะเข้าปั่นหัวให้รักเนี่ยนะครับถึงจุดจริงๆขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้เป็นต้นไปความรู้เราจะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อให้พวกนั้นเข้าใจว่าพวกเราไม่ใช่คนรับใช้ของใครเราทํางานเพื่อประเทศชาติจริงๆหลักการเหตุผลเราอธิบายได้ทุกจุด มันจะเก่งจะแน่แค่ไหนถ้าพูดแทนเผด็จการอย่างไงมันก็สู้เราไม่ได้ทําตรงนี้ต่อไปนั่นคือในประเทศแล้วก็เตรียมการสารมือกันไว้ถึงเวลาลุกฮือขึ้นมาเนี่ยผมได้เรียนไปแล้วว่าถ้าลุกฮือพร้อมกันอย่างน้อย60จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ beautiful ทาหารเนี่ยจะเอาความชอบทมที่ไหน,ปนไปไล่ฆ่าประชาชน60จังหวัดเมื่อประชาชนเขารู้ถิ่นฐานของเขาแล้วเขานัดหมายกันแล้วเขาเดินไปรวมตัวกันที่สารกลางจังหวัด เดินไปอย่างนะเราเขาระวังตัวแต่เขาก็มีการนะป้องกันตัวเองแล้วก็เดินไปด้วยนะจิตวิญญาณที่รู้ว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนประเทศพร้อมกันจะเปลี่ยนอย่างไรขบวนปฏิวัติก็จะบอกให้ประชาชนเกิดมติมหาชนว่าเราจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อท่านออกไปก็แปลว่าท่านเห็นด้วยว่าเผด็จการนี่มันไม่ดีแน่แล้วแล้วการจะสร้างอำนาจต่อไปนะั่นก็คือสร้างยังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ขบวนปฏิวัติจะต้องอธิบายจนกระทั่งประชาชนเขาเกิดแรงศรัทธาเกิดเอกภาพทางความคิดและ ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีจะเอาด้านไหนจะให้เป็นอย่างไรจะเปลี่ยนการเมืองการปกครองไปยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงสังคมการเมืองวัฒนธรรมเป็นอย่างไร,งร,งะน,งไรนะครับรายละเอียดถ้าจําเป็นไอ้พวกที่ถามหารายละเอียดนักนะครับถึงเวลาขาบวนปฏิวัติเขาจะประกาศรายละเอียดแต่บางทีก็ต้องแยกนะครับว่าเป้าหมายใหญ่กับเป้าหมายรองแล้วก็รายละเอียดแอคชั่นแพลนมันคนละเรื่องกันไอ้ประเภทไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ประเภทโอ้ยขา,ขาดนู่นขาดนี่นะเห็นแล้วมันตลกนะครับ คนโง่อวดฉลาดเนี่ยผมเห็นมาเยอะแล้วบางทีมันเกิดความรู้สึกแบบเวลานี้บ้านเมืองต้องการโฟกัสไปที่การแก้ปัญหาของชาติเสือกเมืองมาทั้งมาทําเรื่องจุกจิกนะฮะแล้วก็ทําอวดดีอวดเก่งนะครับคือบางทีเนี่ยมันมันเห็นแล้วมันกนะ็อดทนไม่ได้ที่จะต้องมาพูดกันอย่างนี้แต่ว่าไปพูดกล่าวกล่าวชื่อก็ไม่สมควรจะให้ราคาอีกเพราะความคิดความอ่านไม่ได้เรื่องนะครับมันกระจอกที่สุดแต่พยายามไล่ตีคนนั้นคนนี้แยวไม่เป็นไรครับ ประชาชนคนที่รับฟังได้รู้เพราะฉะนั้นแต่วันนี้อย่าไปให้ราคาพวกนี้พี่ร้องที่ต้องมาดูว่าเราจําเป็นจะต้องล้มเผด็จการแต่จะล้มอย่างไรล้มเพื่ออะไรนั่นนะครับขบวนปฏิวัติใหญ่ๆซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นขบวนปฏิวัตินี้ไม่สามารถจะเอาตระกูลชินวัตรมานําไม่สามารถจะเอานักการเมืองเพื่อไทยมานําเท่านั้นแต่มันจะต้องเป็นการประกอบกันขึ้นของคนและหลายฝ่ายอันนี้ผมเสนอความคิดให้วันนี้เลยเป็นโมเดลให้ <c oughs> นักการเมืองต้องมาเพราะว่าคุณมีความชอบธรรมจากการที่คุณถูกกระทําจากเผด็จการคุณได้รับเสียงจากประชาชนใช้ความชอบธรรมตรงนั้นมาเป็นช่องทางในการเข้าไปหาทางชาติอธิบายต่างชาติแล้วก็ยืนข้างประชาชนที่เคยเลือกพวกคุณมาแต่ขณะเดียวกันถ้าคุณจะไปในกรอบเดิมคุณก็ตันอีกเพราะว่าก็จะโดนสั่งตรงข้ามโจมตีคุณจะต้องสร้างนะครับฉันทามติร่วมหรือมติมหาชนร่วม โดยที่คุณนั้นออกมานะใช้ความรู้ที่คุณได้เรียนรู้จากปัญหาของประเทศเขียนให้มันชัดชแล้วก็ตั้งองค์กรที่มันมีความน่าเชื่อถืออย่าเอาแค่ตัวคุณและพวกคุณและพวกนักการเมืองหน้าสลอนสลอนที่จะออกมาถ้าเกิดว่าจังหวะที่นะครับกระแสมัน,ม,นมันเปลี่ยนซึ่งพวกนี้น่ารังเกียจที่สุดแล้วก็ไม่ควรจะให้เป็นลักษณะของนักการเมืองหน้าเดิมมันจะต้องเป็นนักปฏิวัติที่โผล่ขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะชูประเด็นที่มันชัดแจ้งให้ประชาชนในชาติได้รู้ได้เห็น ต้องมีความกล้าในการที่จะพูดถึงปัญหาถ้าแค่ปัญหาคุณยังไม่กล้าชี้หน้าปัญหาคุณก็เป็นนักปฏิวัติไม่ได้แล้วขบวนปฏิวัตินี้ไอ้คนนะใจสอไอ้คนจุกจิกเนี่ยออกไปให้ไกลตีนเลยครับเอาคนที่มันจริงๆเข้ามาปัญหาคือคนจริงมาทีก็ไม่มีบารมีไม่มีทรัพย์สินนะครับมันก็ต้องว่ากันหรือมีมันก็ไม่มีใครที่มันสมบูรณ์ทั้งหมดผมทุกบอกว่าขบวนปฏิวัติมันจะต้องเกิดจากคนจริงๆเนี่ยมารวมตัวกันเป็นอัศวินโต๊ะกลม ประกาศจุดยืนแล้วให้ประชาชนทั่วโลกเขาได้รับรู้วันนี้แหละเราจะล้มอะไรจะสถาัสถาปนาอะไรประชาชนจะได้อะไรบ้างภาพลักษณ์ประเทศข้างหน้าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ผมพูดไว้หมดแล้วนะครับไอ้พวกที่โจมทีเซ็ะเซ็ตนะไอ้พวกฟังแล้วไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดนี่ไอ้พวกนี้มันประเภทนะครับฟังแล้วหูหง,งิดลำคาญเหมือนกันแต่ว่าให้ราคาไม่ได้นะครับมันไร้สาระก็จะต้องมาย้ากันอีกที่จริงผมได้พูดไปหลายครั้งนะครับเรื่องพวกนี้ แต่ว่าอย่างว่าเนี่ยอย่างไอ้ผมมันพูดเนี่ยนะครับฐานะเป็นใครเป็นนักการเมืองก็ไม่ใช่มีความชอบธรรมที่จะไปประกาศว่าเคยเป็นตัวแทนประชาชนมันก็ไม่ใช่มันก็ลูกชาวบ้านหลานชาวนาที่ออกมาพูดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าขาบวนปฏิวัติเกิดขึ้นผมบอกแล้วใช้ให้เป็นพันโรงก็ยังยินดีที่จะใช้แต่คุณจะต้องประกาศสิ่งที่มันสมควรประกาศนะครับต้องตอบโจทย์ของสังคมให้มันชัดๆัดเมื่อมันชัดแล้วปุ๊บ คนเขาศรัทธานะเขาจะตามแล้ววันนั้นนะ่ะคุณไปบอกต่างชาติเขาก็ยอมรับคุณบอกพี่น้องในประเทศไอ้ที่เป็นศัตรูเขาก็จําเป็นต้องยอมรับเพราะสิ่งที่คุณทํามันบริสุทธิ์จริงแล้วโดยเพะยิ่งถ้าองค์ประกอบภายในของขบวนปฏิวัตินั้นไม่ได้เกิดจากนักการเมืองค่ายดรทักษิณเท่านั้นแต่เป็นตัวแทนประชาชนตัวแทนนักวิชาการตัวแทนนักกฎหมายตัวแทนคนทั่วไปนะครับแล้วตัวแทนทหารอะไรก็ได้ขึ้นมาวันหนึ่งถ้ามีคนกล้านะครับ ตัวศูนย์กลางที่เคลื่อนไหวต่างประเทศก็อาจจะจาเป็นต้องเอาระหว่างคนที่อยู่ต่างประเทศคนในประเทศอาจจะถูกบีบอยู่แต่ในประเทศคุณก็ทําแบบเสรีไทยเหมือนสมัยเมื่อก่อนได้มันสารเครือข่ายกันได้วันนี้ใครมีบารมีอะไรตรงไหนก็ต้องทําแล้วประชาชนเองเนี่ยก็ต้องถือว่าตัวเองนั้นเป็นมดงานนะครับเป็นเสรีไทยคนหนึ่งที่จะต้องสู้คําว่าเสรีไทยวันนี้นะครับพอคนมองว่าเอาละมาอยู่กับคุณจารุพงศ์นะครับมันก็คงเป็นลูกน้องดออรทักษิณ ว่าแล้วก็ไปดิสเครดิตเขาถึงขนาดบอกว่าผมเนี่ยไปครอบงำม,มันเหลวไหลสิ้นดีแล้วครับวันนี้เราจําเป็นต้องรู้จักให้เกียรตินะครับเสรียไทยเขาประกาศสู้แต่ในภาวะที่ทุกคนหัวหดหมดดรทักษิณไม่เอาเนี่ยถูกบีบนะครับแล้วเขาประกาศชัดเจนเขาไม่เอาให้ทหารทํางานไปก่อนอย่างนี้แล้วพี่น้องคิดว่าเขาจะเอาแรงเอาพลังงานเอาความช่วยเหลือมาจากไหน คนถ้ามันครอบครัวหนึ่งสองครอบครัวสามครอบครัวสี่ห้าหกคนเนี่ยวันหนึ่งมันจะทําอะไรได้จะกินจะอยู่จะไปช้อปปิ้งวันหนึ่งมันก็หมดไปแล้วต้องดูแลเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพอาหารการกินไหนต้องมาคิดเรื่องส่วนรวมอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับถ้ามองในอย่างเข้าใจเราก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยขบวนปฏิวัติเราเนี่ยจะว่าอ่อนมันก็อ่อนแต่สิ่งที่เป็นจุดแข็งคือความชอบทมและจํานวนประชาชนซึ่งมันมีอยู่เต็มแผ่นดินอยู่แล้วนะครับแล้วแรงอัดอั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ยิ่งเขากดเรามากเท่าไรมันยิ่งมีแรงปัญหาตอนนี้คือว่าแรงต้านตรงเหล่านี้เนี่ยแรงแค้นเหล่านี้ไม่พอจะต้องมีการจัดการแล้วต้องมองปัญหาอย่างเนี้ยให้มันกว้างๆอย่างนี้เสร็จแล้วก็ค่อยไปลงที่รายละเอียดกาหนดเป้าหมายใหญ่แล้วก็ดูแต่ละด้านแล้วก็เขียนออกมาให้มันชัดๆประกาศให้มันชัดๆประกาศให้รู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าจะเอาอะไรไม่เอาอะไรนะครับถ้าผมอยู่ในขบวนปฏิวัติผมบอกเลยนะครับ ระบบกษัตริย์ไม่เอาครับอำนาจกษัตริย์ที่รกรุงรังไม่เอาครับถ้าไม่ได้อย่างญี่ปุ่นไม่ได้อย่างนะอังกฤษก็ไม่ต้องมีเลยกษัตริย์ไม่มีเลยดีที่สุดครับจบเลยรัชการที่9ไม่ต้องมีรัชการที่10แล้วส่วนระบบการปกครองข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับรายละเอียดในเรื่องของโครงสร้างอำนาจนะครับนิติบัญญัติบริหารตุลาการการถ่วงดูลอำนาจเช็คสันด์บาลานซ์สปัญหาประเด็นนักการเมืองเข้าไปแล้วโคดโกง ปัญหาของการรัฐประหารแบบไม่จบไม่สิน้นปัญหาองค์กรอิสระที่ครอบอํานาจของประชาชนปัญหาของการเข้ามาก้าวล่วงอํานาจของประชาชนโดยองค์กรที่อยู่เหนืออํานาจกฎหมายซึ่งผูกโยงกับราชสำนักต้องจัดการให้หมดโครงสร้างทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรสังคมเราจะพัฒนาไปทางไหนทรัพยากรธรรมชาติจะจัดการอย่างไรจะลงทุนวางวิสัยทัศน์ให้กับประเทศชาติ5ปี10ปี20ปีอย่างไรเป็นเรื่องที่จริงเนี่ยมันถ้าพูดกันเป็นขบวนใหญ่แล้วจะมีพลังให้ผมมานั่งคิดผมก็นั่งได้ครับ แล้วก็คิดว่าคิดไม่ได้กระจอกหรอกแต่คิดไปแล้วพูดไปแล้วมันไม่มีผลหรอกถ้าสมมติว่าขบวนมันไม่เกิดขึ้นวันนี้จะหาคนที่มีพลังพูดแล้วก็กลายเป็นว่าทุกคนคล้อยตามมันไม่ได้แล้วพี่น้องพี่น้องเองก็จะต้องมีส่วนร่วมในการขีดเขียนอนาคตของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบที่เราจะทํากันเนี่ยมันต้องเป็นประชาธิปไตยนะครับตัวแทนชินวัตรต่อให้ออกมาแล้วมาพูดผมจะทําอย่างนี้เราจะทําอย่างนั้นนะชี้นิ้วเนี่ยไม่สําเร็จหรอกไม่มีทาง แต่วันนี้ทุกคนจะต้องมาสร้างขบวนปฏิวัติใหญ่ให้มันนะให้มันสมบูรณ์แข็งแรงโดยตัวคนที่นะครับจะต้องพี่น้องใครที่มีศักยภาพทแทนที่นะครับจะมานั่งโจมตีกันเลือกพูดต่างคนต่างไปพอไม่เข้าหูกันปุ๊บก็ไม่ทํางานกับมึงละหรือบางคนก็เห็นแก่ตัวนะครับหรือว่ามีทิฏฐิมนะีอีโก้ส่วนตัวแล้วก็ทํางานด้วยกันไม่ไม่ไหวครับวันนี้ถึงเวลาที่ต้องจับไม้จับมือกันร่วมไม้ร่วมมือกัน ขบวนปฏิวัติใหญ่เนี่ใครมีความสามารถเนี่ยวันนี้ต้องมาช่วยกันนะแล้วลำพังเสรีไทยตัวละครเท่าที่มีอยู่ไม่พอทั้งศักยภาพทั้งความคิดความรู้ความสามารถนะครับมันไม่พอมันจะต้องมีตัวแทนทั้งระดับที่เป็นศูนย์กลางหัวเรือใหญ่หัวแต่ละประเทศทุกๆทุวีบแล้วก็จะต้องแบ่งเป็นแม่ทัพแต่ละด้านด้วยด้านการต่างประเทศก็ต้องมีกลุ่มทํางาน ด้านของกองทัพการจัดกองกําลังการรักษาความป,ปลอดภัยให้กับประชาชนจําเป็นต้องมีไม่ได้แปลเอากองกําลังไปฆ่าไปฟันใครนะครับป้องกันตัวเองแล้วก็ให้กองกําลังนะสอดแทรกเข้าไปติดต่อกับทหารเพื่อให้ทหารนั้นนะครับจะได้ไม่มาคิดร้ายกับประชาชนนะครับอันนี้เป็นแผนที่ลึกลับซับซ้อนนะครับไม่ต้องมาพูดกันนองอากาศนะครับต้องทําแนวรบต่างประเทศต้องทําแนวรบทางกองทัพต้องทําแนวรบเรื่องมวลชนจริงๆต้องทํางานอย่างหนักมาก นั่นต้องเป็นแนวรบหนึ่งแนวรบเรื่องวัฒนธรรมแนวรบทางเศรษฐกิจศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความเสียหายที่เกิดจากนะครับรเผด็จการเมืองไทยตั้งแต่รัฐประหารปี49ชี้แจงให้สังคมเห็นนะครับแล้วชี้แจงเห็นถึงความเสียหายที่ผ่านมาที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วจะสะสมต่อไปในอนาคตให้คนไทยได้รู้ได้เห็นถึงความเสียหายของการอยู่ในวงจรอูบาทนี้ทําให้มันชัดตรงนั้นแล้วก็เอาภาพใหม่นะครับฝ่ายการเมืองการปกครอง ่ายกฎหมายนะครับก็จะต้องจัดการดาเนินการเตรียมการทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องกฎหมายเนี่ยนะทำการฟ้องร้องบีบบังคับไอ้พวกที่อยู่ในอํานาจให้ต้องโทษต้องอาญาในระดับสากลซึ่งเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่ชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าการจะให้ต่างชาติเข้ามาพิจารณาคดีคนไทยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องมีทีมงานทําตรงนี้ทีมงานมีตั้งอีกตั้งหลายทีมงานต้องเร่งต้องทํากันฝ่ายวิจัยฝ่ายเพื่อวางแผนเพื่อการพัฒนา ฝ่ายกาหนดเรื่องกรอบกฎหมายฝ่ายเขียน,ร,น,นรัฐธรรมนูญต่างๆมันต้องมีหมดแบ่งเป็นแนวรบก็ได้ต่างไหยแนวรบแล้วมันต้องทําต้องเตรียมไม่ใช่วันรอนะครับลุกฮือกันมาปุ๊บแล้วค่อยมานั่งเขียนมันไม่ใช่ครับคุณต้องเขียนต้องคุยแล้วต้องทําทุกด้านให้มันพร้อมที่สุดขั้นตอนของการยึดอานาจของการจะเปลี่ยนประเทศโดยประชาชนเนี่ยคิดสว่าตอนนี้กํลาลังเตรียมการเพื่อจะยึดอานาจซึ่งการเตรียมการกร็ผมเคยเขียนไว้แล้วนะครับเป็นบันไดสีขั้น ช่วงที่มันทุกอย่างมันคลุมเครือแล้วก็เผด็จการมันยึดอํานาจแล้วมันจะต้องเสื่อมไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ใช่อยู่เฉยๆเราไม่ใช่มาขัดแข่งขัดขากันหรือเราบอกว่าเพื่อนอย่าทําอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกระเทือนแต่จริงๆพวกมึงจะต้องออกมาทานะวันนี้ขอผมพูดคํานี้ทีเถอะเพราะอาจนั้นตันใจมาเหลือเกินต้องมาทําครับสร้างความพร้อมเตรียมความพร้อมไม่ได้แปลลุกไปฆ่าไปฟันหรือไม่แปลว่าต้องเสี่ยงไม่ได้แปลว่าต้องทำอะไรที่มันชัดแจ้งแต่ต้องทํา งานมันมีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับแต่ไม่มีใครคิดถึงเท่าที่ผมดูแต่ละคนก็มองแต่หนไีไม่พ้นนาะแข่งหัวเข่าของตัวเองเอาเอารมณ์ความรู้สึกเอาปรากฏการณ์รายวันมาเป็นประเด็นกระจอกที่สุดสําหรับคนไทยเราบอกตรงๆนะกระจอกจริงๆอัดแน่นตันใจครับแต่ก็ทําอะไรได้แหละครับเพราะการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยมันต้องเกิดจากทุกคนไงครับผมก็พูดได้คิดได้นะครับก็ไม่ใช่ถูกทั้งหมดก็มีผิดแล้วก็มีคนชอบมีคนไม่ชอบ แต่ว่าถ้าไม่มองอย่างนี้นะครับเป็นนักปฏิวัติไม่ได้แล้วถ้าไม่มีนักปฏิวัติที่คิดอย่างนี้แล้วช่วยกันทําเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้อีกพูดอย่างนี้ไม่ได้บอกให้พี่น้องเสียกําลังใจแต่บอกว่าถ้าเราทำนะมันไม่ยากพี่น้องในประเทศรับผิดช,ชอบพร้อมกันที่ประกาศจุดยืนของประชาชนอย่างสงบสันติแต่ป้องกันตัวเองว่าอย่าให้ใครมาทําร้ายหกสิบจังหวัดให้ได้แล้วณเวลานั้นะความชอบธรรมมันจะลุกขึ้นมาไหน่ก็ได้วันนี้อยากลุกเมื่อไหร่ก็ลุกได้ ความชอบทรมันมีต่างชาติเขาเห็นด้วยอยู่แล้วแต่ขบวนปฏิวัตินั่นแหละไอ้ตัวดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับคนที่คิดว่านะครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพื่อความอยู่รอดของตัวเองก็เลยต้องหยุดขบวนไว้ก่อนเนี่ยเห็นแก่ตัวนะครับจริงๆแล้วเห็นแก่ตัวประวัติศาสตร์ต้องจารึกเอาไว้ถ้าเกิดประชาชนมันจะต้องได้ทุกข์ได้ยากต่อไปอีกในอนาคตเนี่ยหรือปฏิวัติไม่สําเร็จเนี่ยต้องถือว่าการที่พวกคุณถ่วงรั้งขบวนประชาชนและการเติบโตของประชาชนเอาประชาชนไปซุกอยู่ ใต้ปีกนะครับแล้มายอมให้โตจริงๆแล้วการช่วยเหลือนนะเวลาที่ควรจะช่วยให้เขาเติบโตสารสร้างเป็นพลังของประชาชนจริงแต่ทําด้วยแค่นะครับการช่วยเหลือเชิงมนุษยธรรม humanitarian เอาเงินบริจาคให้อยู่ให้กินได้แต่ไม่คิดเรื่องจะให้เขาลุกขึ้นมาต่อสู้นั้นก็ไม่ต่างจากที่กรรษัตริย์ภูมิพลหลอกให้ประชาชนรักและเคารพตัวเองโดยการให้ถุงยังชีพถูกๆไม่ต่างกันครับ เวลานี้เป็นเวลาของการปฏิวัติคุณทําอะไรแล้วครับนี่สินที่คุณติดไว้กับประชาชนผลประโยชน์ที่คุณได้จากการที่เอาอำนาจประชาชนไปเนะี่ยมันมหาศาลนะครับแล้วเงินเหล่านี้ถ้าใช้โดยที่คุณมองเห็นแต่ประโยชน์ตัวเองแล้วชะตากรรมของประเทศที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่นี่ส่วนหนึ่งแน่นอนสําคัญที่สุดเผด็จการมันเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนหนึ่งคุณก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นบาปกรรมนะครับของวงตระกูลเลยละ่ะไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับเดี๋ยวจะหาว่าว่าพวกกันเองนะครับ มันต้องสู้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คนคนหนึ่งตระกูลหนึ่งมาสู้ยังไงก็ยังไม่พอยังไงก็ต้องอาศัยแรงของพี่น้องแล้ววันนี้ใครอยู่ส่วนไหนทําอะไรตรงไหนได้ใครเก่งพอจะเป็นขบวนหัวเริ่มพูดคุยกันไอ้ทีวิพากษ์วิจารณ์กันมาบางทีเนี่ยเราก็ต้องทําใจเปิดกว้างเหมือนกันว่าที่เขาวิจารณ์เพราะเขาสนใจให้ความสําคัญให้ราคานะครับให้ความเป็นมิตรกันอยู่นะครับอย่างอาจารย์สมศักดิ์พูดว่าอะไรมาจริงๆบอกตรงๆนะผมเนี่ย ชื่นชมอาจารย์สมศักดิ์ในส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็สไตล์แบบ provocative เนี่ยผมสอนหนังสือเนี่ยผมจะแบ่งการ s s s o n เนี่นะเป็น3พวกเสมอทุกชั้นเรียนทุกๆสัปดาห์เนี่ยผมจะแบ่งกลุ่มหนึ่งเป็นพวกแบบ starter คือคนที่ดึงประเด็นสําคัญขึ้นมาสรุปบทเรียนจากสิ่งที่จะเรียนในอาทิตย์นั้นจะต้องตั้งคําถามจะต้องเอาข้อมูลมาสรุปย่อให้แล้วก็ให้คนอ่านเสร็จแ,แล้วก็ตีเป็นประเด็นแล้วก็ตั้งคําถามสําคัญสาคัญ แล้วส่วนที่สองเนี่ยผมจะตั้งนะักเรียนเขาเรียกว่าเป็น provocators นะครับเป็นพวกที่คอยอยุแยงตะแคงยุให้รำตำให้คิดครับพวกนี้จะแกล้งถามมีหน้าที่ถามคำถามแย้งมี áng, มที่ยั่วให้คิดยั่วให้ทะเลาะนะครับหาประเด็นเพื่อจะมาแยง้งมาขัดนะครับเสร็จแล้วตอนท้ายก็จะมีกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นพวกที่เขาเรียกว่า rappers นะครับเป็นคนที่สรุปว่าประเด็นที่มันเถียงกันมาทั้งหมดเนี่ยสัปดาห์นี้ทั้งหมดมันคืออะไรเราได้อะไรจากมัน เสร็จแ,แล้วผมก็ให้ทุกคนเขียนบทสรุปของตัวเองว่าทั้งคนที่เป็นสตาร์เตอร์คนที่เป็นปรโวคา t ตอแล้วก็คนที่เป็นแรปเปอร์เนี่ยบอกว่าทั้งหมดที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ได้คุยเรื่องอะไรบ้างแล้วตัวเองคิดว่าอะไรเป็นประโยชน์กับตัวเองอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยสไตล์อาจารย์สมศักดิ์นี่ก็คือสไตล์ที่ผมชอบนะครับถึงแม้ว่านะปรบกทบางทีอาจจะดึงประเด็นยุ่มยหยิบๆนะครับมองประเด็นใหญ่ประเด็นเล็กไม่ออกนะครับหรือว่านะถามแล้วยั่วแล้วเนี่ย กลายว่ามันไม่เกิดผลสร้างสาร์อะไรก็ไม่เป็นไรมันก็ฝึกฝนกันได้แล้ววัฒนธรรมของการนะครับถกเถียงกันแหละเป็นเรื่องที่ต้องทําบางทีไม่ได้ไปวัดที่คุณภาพแต่วัดที่การมีส่วนร่วมวัดที่การเปิดใจกว้างวัดที่การสรุปบทเรียนออกมาว่าตัวเองได้เรียนรู้จากการที่ไปถกไปเถียงนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาคนที่นะครับมีความเก่งกล้าสามารถวันนี้ประวัติศาสตร์มันเรียกร้องให้พวกท่านเนี่ยจะต้องมาแสดงตัวแล้วนะครับ ถ้าแต่ละคนยืนเดี่ยวเดียวมันไม่เกิดพลังไม้ไผ่มันต้องเอามาสารมารวมกันนะครับมัดกันเป็นมัดเป็นก้อนแต่ว่ามันไม่สามารถจะให้ทุกอย่างเป็นมัดเดียวกันหมดเพราะว่าไม่ไม่เราไม่สามารถจะให้บัวสีเหล่ามาอยู่ด้วยกันด้วยกันได้นะครับแล้วถ้าเป็นความเห็นทางการเมืองเนี่ยไม่มีทางให้ทุกคนเห็นตรงกันหมดใครทําตรงไหนได้ทําคุณทําตรงไหนทําแต่คนที่ฉลาดคือคนที่ทําในส่วนของตัวเองถึงรู้ว่ามันจะน้อยแต่ก็รู้ว่ามันจะ contribu มันจะส่งผลให้กับ ภาพรวมทั้งหมดอันไหนที่เป็นประโยชน์กับองค์รวมคุณก็ทําส่วนที่คุณทําไปไม่ใช่คอยชี้คนนั้นคนนี้มึงทําผิดมึงทําไม่เหมือนกูต้องเป็นอย่างกูแล้วก็ไปไล่นะครับปัดแข้งปัดขากันอย่างนั้นนะครับหนอมแหนมไร้สาระและน่ารังเกียจที่สุดนะครับวันนี้ต้องเสริมคนทุกคนที่พร้อมจะมีศักยภาพช่วยกันแล้วงานมันไม่ใช่ทุกคนจะต้องทําอย่างเดียวกันหมดไม่มีทางครับงานมันเยอะมากแล้วไม่มีใครที่สามารถจะทําทุกอย่างได้เท่ากับคนอื่น ใครถนัดตรงไหนทําตรงนั้นแล้วที่สําคัญพี่น้องที่อยู่เมืองไทยถ้าฟังผมอยู่นะครับพี่น้องจงรวมเนื้อรวมตัวกันรับฟังรอฟังนะครับแล้วมีส่วนร่วมในการจัดสารแนวทางของปฏิวัติว่าเราจะนะต้องล้มระบอบปัจจุบันแล้วระบอบใหม่จะเป็นอย่างไรขั้นตอนการจะล้มเนี่ยนะครับผมก็บอกแล้วว่าลุกฮือให้ได้ในประเทศไทยแล้วทหารมันจะหันกลับแล้วคนในชาติถ้าเราไปอย่างสันติป้องกันตัวเองให้ดีเลือกจุดกันต้องเริ่มประสานกันในจังหวัด ประกาศทุกจังหวัดขึ้นมาปุ๊บทหารไม่กล้ายิงพี่น้องหรอกถ้ามันยิงเนี่ยแนวรบต่างประเทศก็พร้อมอยู่แล้วผมบอกอยู่แล้วว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเราเข้าไปถึงศาลยาระหว่างประเทศถึงหัวเขาแล้วประธานใหญ่เลยนะครับถึงเวลาสําคัญมาข้อมูลต่างๆนะครับมันไปถึงเขาแล้ววันนี้ช่องทางเนี่ยก็มีนักกฎหมายได้บอกมาไม่ใช่แค่ ICC มีที่อื่นด้วยผมกําลังตั้งทีมงานของภาคีไทยเพื่อสิริชนนะครับ ให้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการจัดการกับพวกที่เข็นฆ่าประชาชนนะครับ s a g a i n s t Humanity เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนี้เลยนะครับมันเข้ากรอบมาแล้วประวัติศาสตร์มันชี้ไปทางนั้นถ้าจะต้องฆ่าประชาชนอีกคราวหน้าก็เจอกันแน่ดูเชื่อมันจะกล้าทําหรือไม่แต่ที่จริงเนี่ยเราออกมาเรารวมตัวเราเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดการฆ่าฟันกันบางคนก็บอกว่าลุกขึ้นมาเลยนะครับลุกฮือขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปสนใจอะไรตายเป็นตายการต่อสู้การปฏิวัติเนี่ย เรากาลังต่อสู้กับคนในชาติเพื่อนร่วมชาติคิดช่วยๆยอย่างนั้นไม่ได้ต้องคิดว่าทํำยังไงให้มันเกิดสภาวะที่เสียหายน้อยที่สุดหลักของการสงครามไม่มีอะไรมากการต่อสู้ใดๆถ้าเกิดพลังด้านหนึ่งมันใหญ่ไว้อีกด้านหนึ่งมันสยบมันหักได้ง่ายๆแล้วพลังที่ใหญ่นั้นถ้าเป็นพลังที่มีจิตใจเนี่ยงดงามเนี่ยแทนที่มันจะฆ่าอีกฝั่งหนึ่งตายมันก็แค่เอามือกุ่มหัวไว้ปล่อยให้มันบืดวาดมาสามสี่ทีปุ๊บ ผลักหัวลงนอนกับพื้นกดแขนอยู่นิ่งๆพอได้แล้วควรจะเป็นอย่างนั้นวันนี้ขบวนประชาชนสามารถจะสร้างให้ถึงจุดอย่างนั้นได้แล้วใช้อาศัยพลังทั้งในประเทศและต่างประเทศอาศัยความชอบธรรมอาศัยแผนการที่มันชัดเจนนะครับที่จะทําให้คนร่วมชาตินั้นไม่ลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วในสุดแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะเสียหายน้อยที่สุดแล้วพอพ้นจากอํานาจพญามารไปแล้วเนี่ยนะครับอำนาจของมาร้ายทั้งหมดไปแล้วเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการแบบใหม่เราเรียนรู้แล้วว่านะครับกลุ่มที่มันดําเนินการอยู่วันนี้เนื่องจากมันดําเนินการโดยไม่เป็นประชาธิปไตยมันหมกเม็ดมันปักธงไว้แล้วไม่มีทางที่จะสําเร็จแล้วมันไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมผิดหลักการประชาธิปไตยคุณไม่สามารถเอาวิธีการ,รเผด็จการมาสร้างประชาธิปไตยได้ไม่มีทางครับโดยเฉพาะยิ่งเอาคนที่นะครับมีจิตสํานึกในเชิงเผด็จการให้มาสร้างประชาธิปไตยยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่ แล้ววันนี้ก็คือ exactly สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางจบแลพี่น้องจะต้องลุกมาช่วยกันแก้ปัญหาของประเทศชาตินะครับทุกคนท่านทําอะไรได้ขอให้ทานะครับทุกอย่างที่เป็นบวกทําเถอะแต่ไอ้ส่วนที่ลบนะ่ะถามตัวเองให้ดีนะครับปากว่าทําดีแล้วจริงๆคุณดีจริงหรือเปล่านะครับแล้วพี่น้องก็ต้องรู้จักแยกแยะให้ดีกับพีกับเปลือกไอ้พวกที่ปากอ้างว่าดีปากว่าเพื่อประชาชนกับสิ่งที่พฤติกรรมที่ทํานั้นะ มันมีประโยชน์อะไรกับประชาชนบ้างถามกันให้ดีนะครับไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องนะเชื่อคนนั้นคนนี้นะครับเอาไปคิดพิจารณาด้วยตัวเองแต่ที่สําคัญที่สุดพี่น้องนั่นแหละนะครับจะต้องลุกขึ้นมาทํางานหนะนักในรายละเอียดที่มันย่อยไปกว่านี้ชัดเจนกว่านี้นะครับผมก็จะพยายามตอบคําถามแต่วันนี้พูดคร่าวๆว่าพี่น้องสงสัยนะครับว่าจะสู้เขาไหวหรือผมก็ได้บอกไปว่ามองให้กว้างจะรู้ว่าเราเนี่ยมีส่วนได้เปรียบอยู่เยอะ เพียงแต่ว่าวันนี้จะต้องมารวมเรื้อรวมตัวกันแล้วขบวนใหญ่มีงานต้องทําเยอะพี่น้องในประชาชนเองก็มีงานที่พี่น้องทําได้ดีที่สุดรวมตัวกันพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเพื่อประกาศนะมติของมหาชนว่าเราไม่เอาสิ่งที่มันจะมีอยู่แล้วเราจะเห็นด้วยกับแนวทางนะครับซึ่งแนวทางนี้ผมคิดว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการขีดเขียนขบวนปฏิวัติจะต้องใช้วิธีการประชาธิปไตยดึงเสียงดึงมติมหาชนออกมาเป็นมติร่วมให้ได้นะครับแล้วนั่น เราจะช่วยกันแก้ปัญหาแห่งยุคสมัยให้จบภายในรุ่นพวกเราไม่ต้องส่งนะ,ะมรดกบาปมรดกชั่วไปให้ลูกหลานเราอีกนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีนะครับเพียงดีรักไทยมหลาลยประชาชนนะครับชวนคิดชวนคุยสวัสดีครับ